สวยๆดีกว่าใครสายดอกไม้เออๆๆเป็นยังไงคะรวมมิตรมาเลยนะวันนี้เลยเริ่มต้นที่เชียงใหม่ก่อนมั้ยใช่ค่ะที่ดอยอินทนนท์อู้นักท่องเที่ยวแห่กันไปดูทุ่งหญ้าอัลไพน์อุณหภูมิเท่าไหร่ไทยเท่าไหร่5องศาเซลเซียสนะจ๊ะจิ๊บหนาวจับใจอ้าวขอดูภาพค่ะเซลเซียสแล้วใช่ไหมคะที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะดอยอินทนนท์นะคุณผู้ชมช่วงเช้าที่ผ่านมาที่น้องดี้บอกไปจุดชมวิวกิ่วแม่ปานอุณหภูมิต่ำสุดยอดดอยคุณผู้ชมถ่ายภาพไว้เลยไปแล้วต้องไปเลยเลขตัวเดียวหมดเลยดูสิสวยมากเนี่ยไม่ใช่ภาพนิ่งนั่นน่ะค่ะนะเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวคุณผู้ชมบรรยากาศปลอดโปร่งโล่งสบายนักท่องเที่ยวจำนวนมากไปรอชมแสงสีทองจากพระอาทิตย์ที่โผล่บนขอบฟ้าแบบนี้สวยเหมือนดั่งภาพวาดจริงๆต้องชู2แขนด้วยนะเช่นเดียวกับเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปานเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติของป่าฝนที่เขาบอกว่าพี่ดอยอุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยอยู่ตรงนี้แหละเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่พากันมาเดินชมความสวยงามของทุ่งหญ้าอัลไพน์ที่แบบว่าโอ้ยกว้างสุดลูกหูลูกตารวมทั้งนี่ชมทะเลหมอกแล้วก็ชมวิวแบบพาโนรามาสามารถมองเห็นได้ไกลไปถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเลยค่ะเจ๋งมากคุณผู้ชมจุดชมวิวเมื่อกี้ต้องไปนี่นี่อย่างนี้เหมือนอยู่บนสวรรค์นั่นไงอย่างนี้ข้างหลังน่าดูสิท็อปกันหนาวต้องพร้อมดีๆจัดไปสวยๆนะจ๊ะปายังอยู่